ชนะมุนนะครับก็แปลว่าปีที่แล้วนะครับมุนแปลว่าก่อนหน้าชนะมุนนี่แปลว่าปีชนะมุนปีที่แล้วชนะมุนบองบานจวบหนึ่งโอนมาดองนะครับปีที่แล้วพี่ได้พบกับน้องมาดองหรือมานองนี่แปลว่าหนึ่งครั้งนะครับเจริญแคกันลองกันลองแปลว่าก้าวข้ามไปคำว่าเจริญอันนี้เจริญแคกันลองคือหลายเดือนข้ามไปแปลว่าผ่านไปหลายเดือนนะครับบองคานบานจวบไสเปิลบองคือพี่คานแปลว่าไม่ได้นะครับบานคานก็คือแปลว่าไม่บานนี่แปลว่าได้นะครับรวมกันก็เป็นคานบานคือไม่ได้จวบไสเปิลก็คือพบกับไสคือผู้หญิงเปิลก็คือผู้หญิงที่อายุน้อยอะครับคือไม่ได้พบกับน้องที่อายุน้อยกว่าหรือคนรักนี่แหละครับตึกพเนจรซอกาน้ำตาโศกาคือโศกเศร้านี่แหละครับรำพึงไอนาไอเราคือรำพึงว่าที่ไหนและเมื่อไหร่นะครับที่จะได้พบน้องนะครับบองจำเมอร์เพลาพี่คอยดูทางคำว่าเมอร์เพลาหรือดูทางเนี่ยเป็นสำนวนนะครับความหมายจริงก็คือคอยนั่นแหละครับบองก็พี่จำก็คอยมือเพลาก็คอยนะอันนี้เขาใช้คำซ้อนกันความหมายเดียวกันเลยตัดจริงๆตัดคำใดคำหนึ่งออกก็ได้นะครับบัตรโซนบัตรโซนก็แปลว่าบัตรก็คือหายนะครับเหมือนคำว่าบำบัดโรคนะครับโซนก็แปลว่าศูนย์บัตรโซนก็แปลว่าหายศูนย์นะครับโดยเปียสัญญาเหมือนคำสัญญานะครับจริงๆควรจะใช้คำว่าปฏิเสธคือไม่เหมือนคำสัญญาแต่ว่าสงสัยเพลงจะพาไปกันมั้งครับแปลว่าน้องเนี่ยหายไปไม่เหมือนคำสัญญาที่เคยให้ไว้นะครับอันต่อไปข้อที่2นะครับชนำมุนบองบานจวบหนึ่งโอนไสรปีที่แล้วพี่ได้พบกับโอนไสรคือโอนก็คือหรือประโอนเนี่ยแปลว่าน้องนะครับไสรคือผู้หญิงปีที่แล้วพี่ก็ได้พบกับน้องหญิงนะครับเปียไปสำใดคำนี้มีความหมายเหมือนกันหมดคือเปียไปนี่แปลว่าคำพูดนะครับสำใดก็แปลว่าคำพูดเมียนในกอแสนปีรัวเมียนในก็คือเมียนคือมีในในก็คือในยะในภาษาไทยแปลว่าความหมายนะมีความหมายก็แสนปีรัวปีรัวไทยใช้ว่าไพเราะนะครับอันนี้ก็แสนไพเราะนะครับกอแสนปีรัวคือคำพูดของน้องเนี่ยไพเราะมากนะครับกระนองเปลนี่กระนองเปลนี่คือแปลว่าในเวลานี้นะครับเปลก็คือเวลา Head away ก็ใส่แปรพละ Head away ก็คือเหตุอะไรก็นะฮะอันนี้คือก็ใส่คือผู้หญิงแปรพละก็มีความหมายเหมือนกันแปรก็แปลว่าเปลี่ยนไปนะครับพละก็แปลว่าเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแปรพละก็มีความหมายเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเวลานักร้องร้องเขาสำเนียงเขาออกเสียงปลานะแปรปลาแต่ตามอักษรก็เป็นแปรปลาพลิกสแนยืงจ้ะพลิกแปลว่าลืมนะครับสแนคือความรักยืงก็คือของเราจ้ะก็คือเก่าลืมรักเก่าของเรานะครับพลิกสแนยืงจ้ะสแนในไทยใช้ว่าเสน่ห์นะแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันนะครับสเสน่ห์ในภาษาไทยก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่ดึงดูดใจฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเสน่ห์ในภาษาเขมรเนี่ยแปลว่าความรักเลยนะครับบัตรโซนพลิกเตียงสำใดบัตรโซนก็คือหายไปหมดนะครับพลิกก็ลืมเตียงก็คือทั้งหมดสำใดสำใดคือคำพูดนะครับเราเจอกันมาก่อนละบัตรโซนพลิกเตียงสำใดก็คือลืมคำพูดที่เคยพูดไว้ทั้งหมดเลยนะครับถัดไปนะครับข้อที่3ยุบเอ้ยยุบยวนยุบแล้วว่ากลางคืนนะครับยุบแล้วว่าดึกยุบเอยยุบยวนก็คือดึกแล้วดึกเอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งดึกนะครับบองกวนเมอแต่เพลาใส่บองคือพี่กวนกับเมอนี่มีความหมายเหมือนกันนะครับคือแปลว่ามองกวนก็แปลว่ามองเมอก็แปลว่าฟองนะครับแต่เพลาใส่คือแต่ทางของผู้หญิงคือมันเป็นสำนวนที่เราเคยเจอนะครับคำว่ามือดูทางเนี่ยมันแปลว่าคอยทางหรือดูทางเนี่ยมันแปลว่าเฝ้าคอยนะครับพี่เฝ้าคอยน้องนะครับ
กระนองปรำปีเรียไตรกระนองคือในปรำปีคือเจ็ดเรียไตรคือกลางคืนนะครับกระนองปรำปีเรียไตรคือตลอด7วันคงจะ7วันในสัปดาห์นะครับวังแสนอาลัยเสน่หาคือพี่แสนอาลัยเสน่หาคือความรักหรือคนรักก็ได้นะครับอันนี้พี่ก็แสนอาลัยคนรักยุบเอ่ยยุบสงัดบาดสองซายุบเอ่ยยุบสงัดก็คือดึกแล้วเอ่ยดึกสงัดสงัดแล้วว่าดึกแล้วเงียบนะครับแล้วก็บัดสองสาด้วยก็คือหายคนรักนะครับออยขยมรำพึงนรนาให้ฉันรำพึงกับใครนะครับนรนาเนี่ยนรนาแปลว่านรนาเนี่ยแปลว่าใครเบอร์จันทราเครียดชะงายถ้าดวงจันทร์นะครับทราแปลว่าใสกระจ่างเนี่ยเครียดชะงายคือหายไปรับไปจากฟ้าแล้วนะครับจะให้ผมอะไรนะพร่ำบ่นคิดถึงกับใครนะครับข้อที่4นะครับโอนเอ่ยบองมึนอาจพลิกบานเตน้องเอ่ยพี่ไม่อาจลืมได้หรอกนะครับชอมแก้วเมียเมคำนี้ในภาษาไทยก็ใช้คำว่าโฉมแก้วเมียนี่แปลว่าทองนะเมเนี่ยจะเป็นคำเติมมาให้มันสละสลวยคือโฉมแก้วแล้วก็ทองนะครับมันก็แปลว่าผู้หญิงที่สวยนั่นแหละครับบองแสนเสน่หาเปจไกลพี่แสนเสน่หาคือรักใช่ไหมพี่แสนรักเปจนี่แปลว่าเยอะนะครับไกลก็แปลว่าเยอะที่สุดนะครับคือพี่แสนรักอย่างมากนะครับรำพึงทายจวมรำพึงว่าได้พบนะครับรัวเปลคำว่ารัวแปลว่าทุกๆเวลาเวลานะครับรำพึงทายจวบเรือเปลก็คือรำพึงว่าคิดเอาเองนะครับว่าได้พบตลอดเวลานะครับหนึ่งรัวเรียไตรแล้วก็ทุกๆคืนด้วยนะครับบองแสนอาลัยก็คือพี่แสนอาลัยไตรไทรปุ่มเมียนเปลพลิกไตรคือผู้หญิงไทรคือแพงนะครับแต่ว่าคำว่าไตรไทรเนี่ยก็เป็นสำนวนหมายถึงเรียกผู้หญิงที่เขารักมากๆนะครับไตรไทรปุ่มเมียนเปลพลิกปุ่มแปลว่าไม่นะครับเมียนแปลว่ามีเปลคือเวลาพลิกก็คือลืมนะครับปุ่มเมียนเปลพลิกคือไม่มีเวลาลืมนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าร้องซ้ำอีกครั้งแทนที่จะพูดบองแสนอะไรก็คือพี่แสนอะไรก็กลายเป็นบองนึกอะไรนะครับพี่นึกอะไรในการร้องซ้ำอีกครั้งครับก็นี่ก็คือเพลงชนะมุนนะครับเพลงตำนานอีกเพลงหนึ่งเนื้อเพลงเป็นของคือทำนองเนื้อร้องทำนองเดิมเนี่ยเป็นของเขมรนะครับแต่ว่ามีนักร้องไทยเนี่ยเอามาร้องเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็คุ้นเคยกับเพลงนี้ดีครับสำหรับเรียนภาษาเขมรกับเพลงตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบาดสุดในในตอนนี้จังยังเรียนภาษาไทยต่อเตี้ยจังแอนตามยำถึงอ่านเรียมอ๊อกเปียเลเกพอดอ่านทาติดตามติดตามแปลท้าตามดานบ่าจังมากร้อมเปียติปีโทรทัดโทรทัดบ่าแปลท้าตัวตัวบ่าโจลเปียติใบต่างประเทศต่างประเทศบ่าปลาท้าบอระเตบ่าบอระเตประเตด้วยจีประเตขามเป็นบอระเตโก้ยนะบ่าโจลเปียตีบุ้นหึงหวงหึงหวงปลาท้าเพราะจันบ่าโอเคจังยังโจเปียตอมพอดเก็บขวาดเก็บขวาดบอกสำอาดบอกสำอาดบ้านจังยังโจเปียทำไมเดียดเลอเปียทำไมเลอเก็บพอดอ่านท้าตื่นเต้นตื่นเต้นบ้านแปลท้าเหยาะเอลบ่าโอเคจังยังโจเปียที่ปีจอกร้อมอ่านท้าตุ๊กตาตุ๊ก
กตาแปลว่าตกตานั่นเองบ่าเปียตีใบยากจนยากจนกรอลำบากมือถือมือถือตัวสับใดบ่าโอเคจังยังโจเปียขังกรอมพอดอ่านถึงออกเรียนมาอ่านตาไฟฟ้าไฟฟ้าแร่ธาตุอะกิสนีบ่าอะไรเงี้ยฟ้าอะไรเงี้ยสัญญาไม่เท่ายังโอสเลนดีมอไฟฟ้าแร่ธาตุอะกิสนีโอเคยังโจเปียทำไมเด็ดบ่าขังเลอพอดจังอ่านดังยอมดังออกเรียมอขี้เกียจขี้เกียจปลายทางเจลจะโอ้บ่าจังโจเปียตีปีขังกร้อมเปียตีปีพรำบนพรำบนปลายทางเราโอระตอมมาโจลเปียตีใบเจ้าคร้อมติดต่อติดต่อปลายท้าเตะตวงโจลเปียตีบุญเจ้าคร้อมแยกย้ายแยกย้ายใบขยะมาโจลเปียขังกรอมพอดเปียจังกรอมพอดสามารถสามารถอายแปลถ้าอายหรือกระเทือบบานโอโอเคโจลเปียทำไมเรียนเปียทำไมเลิกเก็บพอดอ่านท่าทำลายทำลายแปลถ้าบ่มพลานบอมพลานโอเคโจเปียตีปีเปียตีปีอันท้าผะเชิญหน้าผะเชิญหน้าแปลท้าประชมหมกบ่าโอเคยังโจเปียตีใบชี้แจงชี้แจงแปลท้าปุ่งยลบ่าโอเคยังยังโจลเปียติบุญจะมากรอมจุดประสงค์จุดประสงค์แปลท้าโกลบ่มนองมาโกลบ่มนองเปียกรอมพอดมาเปียตีปรำอันท้าเป้าหมายเป้าหมายแปลท้าโกลเดาบ่าโกลเดาบ่าโอเคยังไงนะวิดีโอคอมเมนต์แต่ประดังเต้เนี่ยโจทำไมกูคลิกช่วยจอยสับสับเอาเนี่ยมวยมั้งจะสาไหมจอยเปลี่ยนเจียวบ่ากูคลิกช่วยจอยไลค์จอยแชร์พร้อมแบบเป็นจัดวิดีโอย้ำบ่าอย่างนั้นแม่ถ้าเป็นนังเต้ยังจำจูบเนียวิดีโอคราวนี้บ่าจนชมเนี่ยต้องออกคะแนนเรียนให้จำต้องออกคะแนนอาจจะตกตะกาบานบ่าโอเคยังบายบาย